อ๋อฮัลโหลคนในบ้านสวัสดีครับผมบูฟิกเกอร์นะครับผมก็วันนี้ครับเราจะเล่นเกม Minecraft อีกแล้วนะครับผมตะลุยแมปอีกแล้วนะครับก็เป็นแมปกระโดดฮันซาสุดเจ๋งภาค2นะครับผมจริงๆมันไม่ใช่แมปชื่อแมปมันไม่ใช่ชื่อนี้หรอกแต่ผมตั้งเองซึ่งภาคแรกที่เราเล่นไปก็แมปก็เจ๋งใช้ได้เลยครับแต่พอมาอยู่ภาค2นี่เจ๋งกว่าเดิมนะครับผมก็มีเอฟเฟคล้อมรอบด้วยนะครับแล้วก็มีช็อปเหมือนเดิมนะครับถ้าเข้าไปก็มาอยู่หน้านี้นะก็ใช้50คอยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช็อปก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆเดิมนะเฮ้ยมีกระดาษอะไรนี่เฮ้ยมีพลาสติกอะไรพลาสติกอะไรล่ะเป็นแบบด่านพิเศษเหรอหรืออะไรเดี๋ยวลองกระโดดไปดูเหมือนแบบให้วอร์มก่อนงี้เหรออ้ออะไรนี่กดปุ่มเพื่อรับของอ้อได้5พอยต์โอ้สวยนะครับแล้วก็หมดแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นแมปภาค2นะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะป่ะเริ่มกันเลยอันนี้คือสตาร์ทให้คุยกับมันสตาร์ทได้โอเคแล้วเราก็เช็คพอยต์โอเคกับมีที่รีสปาวน์กับเหมือนเดิมอ่ะรู้สึกว่าแมปจะสวยกว่าเดิมนะครับก็ไปเราไปลุยกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเราจะไปลุยกันเลยแมปมันก็ง่ายๆนะแต่ว่าจริงๆแมปมันง่ายๆนะครับแต่ว่าที่ผมตกเนี่ยคือแบบมันคือการเอนเตอร์เทนเข้าใจมั้ยมันก็คงไม่ได้เล่นนานเลยนะนะมันไม่ได้เล่นนานแหละนี่จริงจังไหมนี่ฮะนี่จริงจังปะเนี่ยโอเคผมว่ามันไม่น่าใช่แล้วผมกากเองแหละนะก็ประมาณนั้นแหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บต้องงี้ดิแล้วก็วิ่งไปยาวๆนะครับนี่ขึ้นบันไดปึ๊บปึ๊บขึ้นต้นไม้แมปสวยชอบนะครับแมปสวยดีแล้วก็ไปทางนู้นใช่ไหมตรงสลามกระโดดลงไปโอ้โอเคเยี่ยมแล้วก็มาทางนี้แล้วก็ตรงนี้ลัดเลยแล้วกันไม่สนละไม่สนครับลัดครับใช้ทางลัดให้เป็นประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากทางลัดคำพูดคุ้นๆเนาะด่านที่2ด่านทะเลทรายวู้ด่านทะเลทรายมีกระบองเพชรขนาดใหญ่รู้สึกว่าแมปเขาจะทำสวยขึ้นแล้วก็แมปทำดีขึ้นนะระบบพวกคอมมานด์บล็อกอะไรเงี้ยอ๋อให้มาทางนี้ไม่ใช่ไปทางนู้นปัดโชวับเย่เรียบร้อยแล้วก็มาทางนี้ต่อโอ้แมปเป็นแมปที่อีซี่นะครับเป็นแมปที่แบบชิวๆดีนะไม่มีการหัวร้อนอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็กระโดดสลัมแล้วไงทางนี้อ่ะฮะตัวกระบองเพชรแล้วก็ทางนี้ทางนี้แล้วก็ไปทางนู้นใช่ไหมสลามอีกแล้วสลามทำไมแมปนี้มันชอบเล่นสลามจังวะโดดแล้วก็โดดด่านสามเป็นด่านอะควาเรียมไม่ใช่อะควาเรียมด่านมหาสมุทรอะควาเรียมบ้านช่วงนี้ก็จะกลับมาลงคลิปรัวๆนะครับก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับว่าจะมีคลิปอะไรบ้างนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็มาทางนี้ปึ๊บปึ๊บโอ้มีตัวนี้ด้วยมันชื่ออะไรนะช่างมาแล้วกันจำชื่อไม่ได้อ่ะอันนี้บล็อกล่องหนโอ้มุกเก่าแล้วเนี่ยบล็อกล่องหนเนี่ยฮะมุกเก่าแล้วด่านที่4เป็นด่านโอ้ด่านน้ำแข็งด่านหิมะไบโอมหิมะโอ้สโนว์แมนที่ตกบ่อยมันไม่ใช่อะไรนะมันไม่ได้เล่นนานนะครับจริงๆผมแบบถ้าแบบเล่นต่อเนื่องผมไม่ตกแบบนี้หรอกนะผมไม่ได้เล่นนานนี่เฉยเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วว่ามันไม่ได้เล่นนานแล้วก็ไปทางไหนต่อวะทางอ๋อตรงนี้ปึ๊บนี่ลัดเลยละกันไม่รู้ว่าปลาถูกทางหรือเปล่ามันไม่มีลูกศรบอกก็เลยลัดเลยละกันทางนี้ลัดไม่ได้จะขี้โกงอย่างเดียวเลยแล้วก็มาทางนี้ทางนี้น่าจะถูกทางแล้วล่ะนะแล้วก็โอ้เกือบแล้วเกือบเลยโอ้สะพานทำสะพานสวยดีชอบสะพานเงี้ยนี่น่าเอาไปสร้างในชีวิตรอดแน่แต่ว่าไม่ได้เล่นแล้วเอาชีวิตรอดแบบหายก็เลยเลิกเล่นแล้วนะครับเลิกเล่นชีวิตรอดแล้วนะอันนี้ก็อ๋อรางรถไฟใช่ไหมต้องวิ่งตามรางรถไฟไปปึ๊บโอเคโอ้โอ้โอ้เกือบตกอะไรกันเนี่ยเทคเดียวผ่านโคตรเก่งอันนี้ด่านพึ่งด่านน้ำพึ่งโอ้ปึ๊บโดดรัวๆโดดเอ้ยมีกระถางต้นไม้โอ้แมปนี้มันสวยจริงๆเลยนะไม่คิดไม่ผิดเลยที่เลือกแมปนี้มาเอาไปไงวะเนี่ยอย่างนี้แล้วก็มานี่แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ขึ้นบันไดไปมีลูกศรบอกอยู่นะครับไม่ต้องกลัวหลงทางแต่เมื่อกี้ก็หลงไปแล้วรอบนึงอะโดไปอีกจะผ่านแล้วไปปึ๊บปึ๊บกลับตัวก็ไม่ได้ที่เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงปึ๊บ
ผ่านแล้วด่านที่7เป็นด่านหมู่บ้านนะครับเป็นด่านหมู่บ้านที่มีขนาดสูงอยู่บนภูเขาภูเขาหรือว่าอะไรแล้วนะไม่รู้เหมือนกันเป็นอ๋อมันเป็นสะพานดินเออเอ้ยแมปเขาทำสวยจริงๆนะน่าเอาไปสร้างแนวชีวิตรอดเลยแต่ไม่ได้เล่นแล้วอ่ะเสียใจถ้าใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าผมกำลังหาเกมเล่นอยู่นะครับก็ผมเลือกไว้แล้วล่ะเกมหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นเกมอะไรก็รอติดตามชมเอาแล้วนะครับเออพินพานิกจะเป็นผู้รักนะครับรักนะครับด่านที่เท่าไหร่แล้ววะด่านที่8เป็นด่านถ้ำใช่เป็นด่านถ้ำเออเต็มไปด้วยธรรมชาติสวยงามด่านที่9เอด่านถ้ำอีกแล้วเป็นแต่ว่าแบบทำลึกกว่าเดิมมีแร่ทุกแร่เลยตกอีกแล้วช่วงนี้มีเกมอะไรแนะนำไหมแนะนำกันมาได้นะในคอมเมนต์เนี่ยหาเกมเล่นเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแร่คริสตัลสีม่วงด่านที่10เป็นด่านโอ้ตกคือตายเลยเนี่ยไม่ตกหรอกนะระดับผมมันไม่ตกอยู่แล้วนะครับคือแมปเนี่ยผมจะไม่ตายให้ดูเลยนะครับถ้าตายเอามาถีบปากผมได้เลยเนี่ยเห็นไหมก็ไม่ตายเลยนะครับด่านที่11นี่ข้ามเลยเป็นไงข้ามเลยเออข้ามเป็นไงล่ะเออด่านเนเธอร์ด่านโอ้มีสปาวมอนด้วยเป็นสปาวเบรสล็อตอ้าปึ๊บโดดมาตรงนี้แล้วก็เอ้ยจะถึงด่านต่อไปแล้วเฮ้ยนี่มันสลามวู้โอเคปึ๊บแล้วก็สลามอีกอ่ะด่าน12ด่านเนเธอร์แต่ว่าเป็นอีกไบโอมนึงไบโอมป่าแดงรัดเลยแล้วกันขี้เกียจเดินข้ามคนที่โกงเลยรัดเอ้ยรัดไม่ได้ขี้โกงเขาเรียกว่าแบบการใช้สมองไงเออ200 IQ นี่รัดมานี่เลยผ่านแล้วอ่ะเป็นไงอ๋อเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อแค่นี้เองให้กดกระโดดค้างไว้แล้วก็ไปโอ้โคตรง่ายเลยด่านที่13ก็เป็นด่านไบโอมป่าเขียวปั๊บอันนี้มันรัดได้ไหมจะขี้โกงอย่างเดียวเลยไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวต้องขึ้นตรงนี้ใช่ไหมขึ้นตรงอ้อนี่ไงมีรูอยู่ขึ้นไปชุบชุบชุบแล้วก็โดมานี่แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็สลามวู้ต้องขึ้นไปแล้วก็มาตรงนี้เราสลามไปได้เลยเราสลามเลยรัดเลยเราสลามไปเลยเออเราก็ด่าน14เป็นด่านเนเธอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกไบโอมหนึ่งเฮ้ยเพิ่งสังเกตว่ากำแพงมันเปลี่ยนด้วยโอ้โหจะสมจริงไปไหนเนี่ยฮะขาอ่อนแรงอ่ะเมื่อกี้ขาอ่อนแรงเฉยก็เลยตกโอ้ใจเย็นๆมาตั้งสติโดดต่อปึ๊บป้าเฮ้ยแมปมันเริ่มยากแล้วนะทำไปเล่นไปมันมีทั้งหมดกี่ด่านนะ30ใช่ไหมด่านเอภาคที่แล้วก็30นะครับตอนนี้ก็น่าจะ30เหมือนกันโอเคเรามาถึงครึ่งทางแล้วโซซอยมาดีแล้วที่มันไม่เดินช้าถ้าเดินช้ามีสิทธิ์ตกลาวาอยู่ปึ๊บอึ๊บอันนี้คือด่านอ้อออกจากเนเธอร์แล้วด่านที่16เป็นด่านป่าไม้จังเกิลปึ๊บโดดขึ้นมาโอ้มยังมีต่ออีกน่าจะถึงด่าน30จริงๆแหละอ่ะอึ๊บเออโอเคเยี่ยมขึ้นไปอ๋อรีบเล่นครับรีบตัดต่อแล้วก็รีบลงคลิปจะได้มีคลิปลงเยอะๆปึ๊บถึงไหมเอ้ถึงโอ้เนี่ยสะพานอย่างเงี้ยเอ้น่าเอาไปสร้าง ด่าน17เป็นด่านไปโอมมัชรูมนะมัชรูมตกโอ้สวยงามนะครับสวยงามคือมันเป็นอะไรกับตรงนี้ฮะ เป็นอะไรกับตรงนี้ฮะเออนี่เออเร็วๆนี้ก็ยังมีซีรีส์ใหม่นะครับเป็นซีรีส์ไม่บอกดีกว่านะครับก็หลายคนก็น่าจะเห็นในโพสต์ชุมชนแล้วแหละนะครับเออรอติดตามชมนะครับว่ามันจะสนุกแค่ไหนนะเออหรือถ้าไม่สนุกก็แค่กดไลค์ให้ก็พอแล้วนะครับก็ผมก็พอใจแล้วนะก็เพราะว่าถ้าทุกคนช่วยกันกดไลค์นะครับก็มันก็จะเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปได้แบบเยอะๆนะครับผมก็จะมีกำลังใจนะในการทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับไลค์1ไลค์คือ1กำลังใจของผมนะครับช่วยกันนะครับทุกคนวู้ด่าน19ด่านน้ำอีกแล้ว
แต่ว่าเป็นด่านเฮ้ยนี่มันด่านอะไรวะเนี่ยด่านแปลกๆแฮะด่านอะไรก็ไม่รู้น้ำท่วมเต็มไปหมดเลยด่านน้ำตกว่างั้นเถอะใช่ด่านน้ำตกแน่นอนสวยงามด่านที่20เป็นด่านเมืองเอ๊ด่านเมืองมีรถเต็มไปหมดเลยแล้วก็แหลกด้วยขึ้นบนดาดฟ้ามาตรงนี้แล้วก็มาตรงสลามใช่ไหมเหมือนเคยเล่นมาก่อนจริงๆไม่เคยเล่นนะครับก็เพิ่งมาเล่นนี่แหละเอ๊บเป๊บเป๊บโอ้ด่านที่เท่าไหร่เนี่ยด่านที่21ด่านเอ้ยอะไรอ่ะเหมือนอ้อมีปีกเฮ้ยปีกทองเลยนะดูดิปีกสีทองด้วยมาโอ้โหประสบการณ์การบินของผมนี่ไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับเอ๊งอนเนาะเป็นยังไงโอ้โหอะไรอ่ะโอเคไม่อ่านแล้วกันไปแล้วมันเป็นด่านเขาวงกตนั่นแหละนี่โดดดูได้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากขี้โกงก็ไม่ต้องโดดอันนี้คือต้นไม้ใหญ่อ่ะฮะไปดูซิไปทางนี้แล้วก็มาทางนี้โอ้เขาวงกตง่ายมากเขาวงกตง่ายมากตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็จะออกแล้วโอเคเยี่ยมด่านที่23เป็นด่านสีลุงด่านสีลุงอีกแล้วด่านเรนโบว์ก็มีตรงนี้แถบดอแล้วก็มาแล้วก็ไปสลามจัมเยี่ยมฮู้โอ้โหเฮ้ยติดหัวไหมเนี่ยอ๋อไม่ติดถ้าติดนี่คือแบบจบเลยนะคือจบอะจบเลยฮะจบเลยอันนี้คือต้องไปทางนั้นปะลงไปใช่ไหมโอเคแล้วก็โอ้มีลาวาด้วยระวังด้วยนะครับระวังตกตายปั๊บ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 ถึงไหนแล้ววะตรงนี้สีฟ้าสีส้มแล้วก็สลามแล้วก็สีเหลืองปึ๊บโอ้แล้วก็ยา24ยา24เป็นด่านเมืองนะครับด่านอาบาดอนไมล์ใช่ไหมข้ามเลยแล้วกันข้ามมันลัดได้ป่าววะรัดได้ไหมว่ารัดได้แหละไปลองดูสิไม่มีบอกรัดได้จะไปทางนั้นนี่เสียเวลาทำไมนี่รัดได้โคตรขี้โกงเลยด่านที่25เป็นด่านโอ้สวยสวยงามนี่ทำไมผมชอบอะไรอย่างนี้จังวะสวยจังเลยว่าเป็นด่านชิวๆนี่ว่าให้ชมบรรยากาศใช่ไหมดูต้นไม้มันเท่มากเลยนะเหมือนอยู่ในโลกไอ้แฟนตาซีไงไม่รู้แล้วก็โดดลงน้ำด่านนี้ด่านอะไรวะด่านนี้คืออะไรอ่ะแค่นี้เหรอนึกว่าจะมีอะไรพิเศษโถ่โอ้ด่านที่เอ็นลงไปเลยเช็คพอยต์กระแพงก็เปลี่ยนเป็นหัวมังกรนะฮะตีได้ไหมเนี่ยตีไม่ได้โอ้ยตีไม่ได้แต่โดนไฟได้อะไรวะเนี่ยโดดไปโดดไปด่านดีเอ็นเอนเดอร์ดราก้อนมังกรสีดำนาโง่โอเคเยี่ยมเกือบตกแล้วด่าน28ก็จะเป็นดีเอ็นเป็นเอ็นเป็นเอ็นซิตี้นะครับเป็นแบบเอ็นซิตี้มันก็ยังมีแบบคอรัสฟุตเกิดด่านที่29เกือบตกแล้วนี่เป็นปราสาทของเอ็นซิตี้นะครับซึ่งเราก็ต้องปีนขึ้นไปใช่เลยซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่สูงนะมันสูงนะเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยถึงแล้วโอ้แล้วก็มาตรงนี้ขึ้นบันไดมาข้างบนตรงนี้แล้วก็ไปหน้าจุดตรงโอ้สลามวู้เย้โอเคแล้วก็ให้ขึ้นไปบนเรือว่างั้นขึ้นไปบนเรือครับระวังตกตายขี้เกียจไปโดดใหม่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรไม่ใช่ขี้เกียจโดดใหม่อย่างเดียวกลัวเดี๋ยวโดนคนดูเตะหน้าเตะปากไปทางนี้ข้างล่างมันไปได้ไหมมันมีอะไรอ่ะข้างล่างก็ไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรครับขอแค่สร้างไม้เฉยขอขี้เกียจใส่พอบอันนี้คือโอ้ดอปเปอร์เหรอโอเคเดี๋ยวเราจะกระโดดไปนะครับปึ๊บไม่ได้
จึ๊บเอโอเคด่านที่30ด่านสุดท้ายนะครับแหลกเลยด่านที่30ก็จะเป็นต้นไม้กายสิทธิ์อ้อเอ้ยรวมอ๋อมันรวมด่านทุกด่านมาอยู่ไว้นี้เหรออ๋อเออแบบสวยดีแบบสวยมากครับเฮ้ยผ่านแล้วประตูเอ้ยผ่านแล้วมีฟูด้วยแล้วไงอ๋อมีฟูอันนี้ก็ฟูยี่เฮ้ยแบบเจ๋งดีว่ะสุดยอดเลยโอ้โหผ่านแล้วครับผมวู้ต่อไปขึ้นไปยืนเพื่อรับ100 point อ๋อเหมือนภาคแรกไม่มีผิดเลยนะครับแต่เมื่อกี้หน้าจอมันกลับด้านขอโทษด้วยนะคือทิ้งโทรศัพท์แล้วก็ตบมือมันก็เลยกลับด้านนะครับขออภัยเป็นไรนิดเดียวเองนะก็ดูไปดิเออเอ้100 point นะครับแล้วก็สามารถเอาไปซื้อของในช็อปได้ครับไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกันนะทั้งๆ ที่เราเล่นจบไปแล้วนะนี่นะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อแจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้วนะครับผมโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้า See you again บ๊ายบายครับ